สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเด็กผีหมดลุ้นซีดานปัดคุมทั้งแมนยูและแปะแชร์รอรับงานกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสเท่านั้นแฟนๆปีศาจแดงที่แอบลุ้นอยู่คงต้องอกหักไปตามๆกันเมื่อมีรายงานว่าเซเรดินซีดานปฏิเสธที่จะไปคุม2ยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและปารีสแซงต์แชร์แมงเนื่องจากต้องการจะรอรับงานคุมทีมชาติฝรั่งเศสเท่านั้นเอดูอาร์โดอินดานักข่าวชาวสเปนเปิดเผยว่าจากการที่ได้พูดคุยกับเซเรดินซีดานเฮดโค้ชชาวฝรั่งเศสในช่วงพักเบรกทีมชาติที่ผ่านมาซีดานยืนยันว่ามีสโมสรติดต่อให้ไปคุมทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษและปารีสแซงต์แชร์แมงทีมแกร่งแห่งลีกเอิงฝรั่งเศสถึงแม้พวกเขาพร้อมจะให้ค่าเหนื่อยมากกว่าตอนที่เจ้าตัวเคยคุมเรอัลมาดริดถึง2เท่าแต่ก็ได้ตอบปฏิเสธไปเพราะต้องการที่จะรอคุมทีมชาติฝรั่งเศสต่อจากดีดีเย่เดชองหลังจบศึกฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ซีดานบอกกับทุกคนเสมอว่าความฝันของเขาคือการคุมทีมชาติฝรั่งเศสและเขาก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอจากทีมอื่นไปแต่มันก็ดูซับซ้อนเพราะกว่าฟุตบอลโลกจะจบก็ต้องรอถึงปลายปีหน้าเปิดวาร์ปดาราสาวอาร์เจนไตน์ว่ากันว่านี่คือตัวการที่ทำให้มาโรอีคาร์ดี้และวันด้านาราเตียงหักมาโรอีคาร์ดี้กองหน้าจากปารีสแซงต์แชร์แมงดูเหมือนจะพยายามง้อวันด้านาราภรรยาคนสวยให้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งหลังส่อแววเตียงหักเพราะถูกจับได้ว่าแอบนอกใจไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นดาวเตชาวอาร์เจนไตน์ต้องหยุดซ้อมกับแปะแชร์ก่อนเจอกับเอเบรซิกในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกเพื่อไปเคลียร์เรื่องของตัวเองด้วยการง้อคนรักและได้โพสต์ภาพหวานคู่กับวานด้าเพื่อฉลองวันแม่ของประเทศอาร์เจนตินาอย่างไรก็ตามวานด้าได้โพสต์ภาพมือตัวเองลงบนอินสตาแกรมซึ่งบนมือของเธอไม่มีแหวนอีกต่อไปแถมยังใส่แคปชั่นเข้าไปด้วยว่าสวัสดีฉันชอบให้มือของฉันไม่มีแหวนประดับอยู่มากกว่าทำให้ดูเหมือนว่าเธอคงไม่คืนดีแล้วขณะที่สื่อต่างๆพยายามตามหาว่าหญิงสาวที่เป็นต้นตอที่ทำให้ต้องคู่ต้องส่อแววแยกทางกันคือใครมีหลายแหล่งข่าวบอกว่าเป็นมาเรียยูจิเนียซัวเรสนักแสดงสาวชาวอาร์เจนไตน์วัย29ปีซึ่งเป็นเพื่อนของวานด้าด้วยนอกจากเป็นนักแสดงแล้วนั้นมาเรียยังเป็นนักร้องและนางแบบแถวหน้าแห่งอาร์เจนตินาอีกด้วยโดยเธอเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่กับนักแสดงชายมาแล้ว2คนและมีลูก3คนมาเรียมีคนติดตามทาง IG มากกว่า 5.2 ล้านฟอลโลเวอร์และมีชื่อเล่นว่าไชน่าเนื่องจากมีเชื้อสายเอเชียโดยที่คุณยายของเธอเป็นชาวญี่ปุ่นสำหรับวานด้าวัย34แต่งงานกับอีคาร์ดี้เมื่อปี2014และมีอายุมากกว่าสามีถึง6ปีโดยเธอผ่านการใช้ชีวิตอยู่กับมาร์ซิโลเปสอดีตนักเตะบาร์เซโลนาเมื่อปี2008แต่หย่ากันในปี2013ท่ามกลางข่าวลือว่าแอบนอกใจไปมีความสัมพันธ์กับอีคาร์ดี้ก่อนทั้งคู่จะแต่งงานกันในปีต่อมามาดามทูโซ่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งระดับโลกภายในนครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดผลงานหุ่นขี้ผึ้งของนักกีฬาชื่อดังที่ทำกันตลอดช่วง6เดือนที่ผ่านมาโดยมีหุ่นของลีโอเนลเมสซี่กับคริสเตียโนโรนัลโด้ด้วยเพียงแต่ของโรนัลโด้เป็นในตอนที่เขายังใส่ชุดของยูเวนตุสไม่ใช่ต้นสังกัดปัจจุบันอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาดามทูโซ่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งระดับโลกภายในนครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดนิทรรศการหุ่นขี้ผึ้งของคนในวงการกีฬาระดับโลกซึ่งในจำนวนนั้นมีหุ่นของลีโอเนลเมสซี่กับคริสเตียโนโรนัลโด้รวมอยู่ด้วยสำหรับหุ่นขี้ผึ้งชุดนี้นั้นใช้เวลาทำกันตลอดช่วง6เดือนที่ผ่านมาโดยของเมสซี่ถูกทำอยู่ในสภาพที่ใส่ชุดของไปแอชแชร์ต้นสังกัดล่าสุดแต่ของโรนัลโด้ยังเป็นตอนที่เจ้าตัวใส่ชุดของยูเวนตุสอดีตต้นสังกัดในศึกกาโชซิดาอิตาลีนอกจากเมสซี่กับโรนัลโด้แล้วนั้นคนในวงการกีฬาระดับโลกที่มีหุ่นขี้ผึ้งของตัวเองมาตั้งโชว์ในครั้งนี้ก็มีเช่นเดวิดเบ็คแฮมลูอิสแฮมิงตันยอดนักขับรถสูตร1และคอนเนอร์แมคเกรเกอร์นักสู้ศิลปะการป้องกันตัวแบบผสมผสานเป็นต้น